สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาราพูดเองไม่จ้างพี่เลี้ยงแต่เบิกเงินไม้ปีละ 300,000 ยังคงเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีไม้พีรัตน์นิธิไพศาลกุลขึ้นศาลยื่นคำร้องขออำนาจปกครองบทร่วมกับสาราคาซิงกินีเพื่อเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิ์ในตัวของน้องแม็กซ์เวลและยืนยันไม่คิดพรากบุตรชายจากแม่ซึ่งทางซาร่าได้ส่งทนายมาคัดค้านในครั้งนี้ซึ่งชาวโซเชียลได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวกันอย่างหนักต่างเห็นใจทั้งสองฝ่ายล่าสุดได้มีสมาชิก Facebook ได้พากันเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ซาร่าคาซิงกินีที่เจ้าตัวเคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมเป็นข่าวพี่เลี้ยงปล่อยเด็ก1ขวบกินกาวราเท็กซ์โดยซาร่าได้เขียนแคปชั่นว่าโอ๊ยเศร้ามากนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่แม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยตัวเองไม่จ้างพี่เลี้ยงนอกบ้านไม่ไว้ใจใครจริงๆอะเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีเสียสิ่งสำคัญสุดในชีวิตไปได้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้โอกาสและให้บุตรได้มีเวลาได้เลี้ยงบุตรด้วยตัวเองทั้งนี้ชาวโซเชียลต่างเข้าไปคอมเมนต์ต่างก็เข้าไปถามซาร่าว่าทำไมถึงบอกว่าไม่จ้างพี่เลี้ยงแล้วเงินค่าพี่เลี้ยงปีละ 300,000 บาทที่เบิกจากไม้คืออะไรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ